นี่จ้ามาเบิ่งดอกเข็ดหรือหน่วยไข่นี่เบิ่งพุ่นน่ะงามขนาดเลยแม่น้องนายหรือว่าหน่วยไข่คักๆเลยจ้ะนี่น่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยเด้อจ้าพบกับช่องแม่น้องจนายเด้อจ้านี่มื้อนี้อากาศดีเด้อจ้าหลังเลิกงานเพิ่นมีแดดจ้ะแม่น้องจนายก็เลยมาเลาะเพิ่มเพราะว่าหวังพุ่นแม่น้องจนายบ่งที่แม่น้องจนายทำงานเมื่อกี้นี่เห็นแล้วจ้ะเห็นไว้แล้วบ่หลายแต่ว่าก็เลยมาย่างเลาะบึงอีกเฮ้อยู่นี่ดอกบักใหญ่จ้ะมือทำงานสงสัยเพิ่นยังบ่โผดินด้วยจ้ะมือนี่แม่น้องจนายมาเลาะใหม่ก็เลยเจอมาเบิ่งกันจ้าว่าดอกสันใดแล้วนี่จ้าดอกเพิ่นดอกบักใหญ่แล้วนี่แต่ในกองทางพี่ก็มีแต่บ่รู้ว่าสิมีหน่อยหรือหลายนะจ้ะแม่น้องจนายก็ยังบ่ทันได้ลื้อกองทางเลยนี่ดอกนี้ก็บักใหญ่นี่มาเงียบเงียบบึงก่อนนะจ๊ะเงียบเงียบบึงสักหน่อยอันนี้เดี๋ยวเฮือก่อนดีกว่านะจ๊ะมันไม่เห็นเลยเฮือก่อนจ้าดอกเพิ่นบักใหญ่แต่ว่าเพิ่นจะมีหลายบ่บอกเด้อว่ามีสำนี หลังจากที่แม่น้องจนายฮือเซตจ้าบอกนะมี6ดอกแล้วก็ตรงนี้อีก2ดอกก็ตรงพุ่นอีกตรงนี้อีก2ดอกนะจ๊ะมาจ้ามางัดกับแม่น้องจนายเลยจ้าอุตส่าห์เปิดมีอยู่6-7ดอกนี่จ้าเฮ็ดมานะจ้ามางัดกับแม่น้องจนายเลยนะจ้าดอกเพิ่นใหญ่คักเด้อจ้ะถึงเพิ่นสิหน่อยกันหน่อยกะดอกใหญ่เด้อจ้ะก็บ่ายมาคนเดียวมึนท่านจะนายยังทำงานมาสิจ้ะเอาเร็วก่อนเอามางัดก่อนเลยจ้ะเราต้องเพื่อให้ได้ทุกอย่างนะจ้ะแบ่งได้ปะออกหลายๆในกับได้นะจ้ะออกเต็มกองทางในดอกซ้ำในหูคือสิคักคือสิได้ไปตามกันมาคลิปนะจ๊ะคือสิบ่ขึ้นน่ะมึงไข่นี่สวยคักปวดกินเลยทำมาซ่ากว่านี้เนาะจ้ะปวดกินเพิ่นแหละนี่น้อยแต่แน่นคุณภาพพุ่นนะมึงดอกไข่ปลุดยังอีกจ้าดอกใหญ่ๆแบบนี้ปวดกินเพิ่นแล้วดอกนี้เอาไว้ให้เพิ่นเป็นเสื้อเนาะจ้ะนี่แหละปวดดินเต็มเลยปึ๊บอีก2ดอกจ้าน่าดอกเพิ่นนี่เมื่อไรจ้าไปเบิ่งอีกบ่องนึงที่แม่น้องจนายว่าแม่น้องจนายเห็นไว้แล้วเนาะจ้าไปจ้าไปตรงเพื่อเลยนี่จ้าบ่องที่แม่น้องจนายเจอช่องนี่เลยเด้อจ้านี่บ่เป็นใต้เห็นก็เห็นเด้อจ้านี่จ้ามาจ้าเดี๋ยวแม่น้องจนายเฮือให้เบิ่งเด้อจ้าว่าเหลือมันสิมีหน่อยหรือมีหลายนี่แม่น้องจนายเห็นช่องนี้เลยเด้อจ้าแม่น้องจนายยืนรอเพื่อนเคี่ยวปาล์มอยู่เลยเลือดมาเห็นพอดีมาจ้าเดี๋ยวให้เบิ่งนะจ้านี่จ้าหลังจากเปิดเสร็จแล้วแม่น้องเดียวนายยังห้องยังหาย
จอสองหมู่มื้อนี้เบิ่งนี้ซ้ำนี่แต่เพิ่นกระดกใหญ่เนาะจ้ะถ้าเราเห็นแบบดอกใหญ่แบบนี้เต็มกองทางเลยบ่อยากคือสภาพเลยเนาะจ้ะมาจ้ามางัดกันเลยจ้านี่จ้าของหมูเมื่อกี้นี้น้อยแต่แน่นคุณภาพนี่หลายดอกบักใหญ่มาจ้ามางัดตัวนี้กันเลยดอกเพิ่นก็บ่ค่อยสวยเนาะจ้ะเพิ่นเปียกน้ำฝนตกดุช่วงงัดกันไปจ้าดอกเพิ่นใหญ่ๆอยู่ในหลืบปานใดกระเจอเฮ็ดวะอุตส่าห์รีอยู่ในหลืบแล้วนะจ๊ะกินเห็นแล้วก็ต้องคุดขาเพื่อนขาสั่นตัวนี้ยังโอเคไหมยังโอเคอยู่นะมันอยู่ในกาบตามนี่จ้ะคุณเนาะโอ้ดอกนี้อยากอ้างเลยจ้ะขออ้างหน่อยได้จ้าดอกบักใหญ่งามมากดึงขึ้นถ้าดอกมีเพิ่นเน่าเลยให้เพิ่นเน่าอยู่นี่เนาะจ้ะเดี๋ยวใต้นี่กันมาจ้าผลงานของเราเสร็จเรียบร้อยจ้าหลังจากแม่น้องจนายพางัดเฮ็ดเสร็จแล้วนะจ้านี่พามาเบิ่งธรรมชาติก่อนเลยก่อนที่เฮาสิไปเบิ่งผลงานของเฮานะจ้านี่รอบๆแม่น้องจนายมีแต่สิ่งสวยงามนะจ้ะปลูกป่าข้าวกระเขียวขจีเลยได้จ้ะตรงนั้นน่ะเพิ่นปลูกข้าวล้อมรอบไปด้วยภูเขาบอกแม่น้องจนายอยู่นี่เย็นสบายเงียบสงบนี่มาเบิ่งผลงานของเฮากันเลยนะจ้ามาเบิ่งผลงานของเฮากันเลยนะจ้านี่สวยขนาดจุ่มนี่จุ่มนึ่งเลยจ้ะอันนี้อีกจุ่มนึ่งนี่สองจุ่มคนละแบบเลยอันนี้กว่าอันนี้อยากซุบลุบกว่าตัวนี้นะจ้ะแม่น้องจะไหนก็ค่ะแต่ติดอ่างอันนะจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องจะไหนในด้วยจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าเมืองบรรยากาศดีแม่น้องจะไหนพ่อจะมาฮอดด้วยจะบ่เปียกด้วยจ้าบรรยากาศดีเท่ากับฝนตกด้วยจ้า